บุคคลเคยทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วจึงยังมีบุญมากพอสมควรแต่ปางก่อนหนุนเสริมเขาอยู่แม้นว่าปัจจุบันเขาทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็ตามเขาจึงเสวยผลบุญอยู่ในภพปัจจุบันเช่นมีความเป็นอยู่อย่างดีมีอำนาจมีฐานะร่ำรวยแต่อย่างไรก็ตามกรรมชั่วนั้นไม่ได้หนีไปไหนจักแอบอยู่คอยทิ่มแทงบ่อนเซาะทำลายเขาอยู่เช่นเขามีบุตรที่เกิดมาทำลายครอบครัววงตระกูลเขาอยู่เป็นต้นการเวลาต่อไปหากไม่ได้มีบุญกุศลมาเติมความพินพังพินาศย่อมมาสู่เขาแน่แท้เช่นนี้แลนะลูกหลานอย่าได้ครุ่นคิดปรารมกับความชั่วของสัตว์อื่นเลยว่าฉะไหนเขาจึงดูดีมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมจงเว้นชั่วทำบุญทำจิตเป็นมหากุศลของเราต่อไปเถิดอย่าได้ระทดท้อสรรพสิ่งหาได้พ้นจากกฎแห่งกรรมไปได้ไม่เว้นแม้แต่พระนิพพานธาตุชนชั่วคนดีปนชั่วจักถึงพระนิพพานหาได้ไม่ต้องเป็นคนดีแท้จริงที่ปล่อยวางเป็นเท่านั้นนะลูกหลานลูกหลานถามว่าเหตุใดเล่าฌานและญาณของท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงจึงเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างบางทีสิทธิ์ของท่านทั้งหลายก็ถกเถียงกันว่าญาณของใครจริงไม่จริงขอกราบเรียนหลวงปู่อรรถาธิบายให้ลูกหลานแจ่มแจ้งด้วยเถิดหลวงปู่ตอบว่าลูกหลานทั้งหลายขออรรถาธิบายดังนี้ฌานคือการเพ่งลงไปณจุดใดจุดหนึ่งแต่ละจุดย่อมไม่เหมือนกันย่อมต่างกันแม้จุดเดียวกันแต่รายละเอียดของแต่ละอณูก็แตกต่างกันไปผู้ใดมีกมลสันดานยึดมั่นถือมั่นแต่ทว่ามีบุญสั่งสมมาดีทางด้านกำลังฌานเมื่อตนเพ่งเล็งลงไปพบเห็นอย่างไรก็ย่อมปักใจเชื่อมั่นไปในสิ่งนั้นใครอื่นเห็นแตกต่างออกไปก็จะไม่รับฟังรับรู้ปฏิเสธไปเสียก่อนเลยทีเดียวเชียวแท้ที่จริงโยคาวจรทั้งหลายจักพึงยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความเห็นอันใดแม้ประเสริฐเลิศล้ำโอราตการเพียงไรหาได้ไม่คืนยึดมั่นถือมั่นย่อมมิใช่พุทธศาสตร์มิใช่พุทธศาสตร์จักเป็นไสยศาสตร์เป็นหนทางแห่งมาเลยทีเดียวลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยสิ่งอันเราได้เห็นณชั่วพริบตาเดียวนั้นครั้นเมื่อเราหันมาเจรจากับหมู่พวกสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วเคลื่อนคล้อยไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วหรือจักเปรียบดั่งการเดินทางทัศนาจรไปด้วยกันพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ไปพร้อมกันนั่นก็ต่างแลเหลียวไปในทิศทางต่างกันถึงแม้แลมองไปในทิศเดียวกันทัศนคติและทัศนวิสัยต่างกันจุดที่เพ่งเล็งต่างกันจึงทำให้แลเห็นต่างกันหามีทางจับเห็นเหมือนกันทุกส่วนสัตว์หาได้ไม่สัตว์ธรรมทั้งหลายสำแดงให้ประจักษ์แจ้งอยู่แล้วว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังดังในพระคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแต่โบราณท่านบ่งชี้ไว้จักขุอหุตวาสัมภูตังหุตวาณภวิสตีติววัฏเถติเป็นต้นความหมายคือจักขุประสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้นครั้นมีแล้วก็จะกลายเป็นไม่มีอีกดังนี้แลฌานและญาณเป็นการเห็นชั้นในมิใช่ตาเนื้อก็จริงแต่ก็หาพ้นไปจากสัจธรรมดังกล่าวไม่ความรู้ความเห็นของท่านผู้ใดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความรู้ความเห็นชนิดนั้นจึงเป็นพลังปรโตโคสะเป็นโยนิโสมนสิการก่อเกื้อสร้างสมบุญญาบารมีให้จำเริญรุดหน้าไปได้แต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นเสียแล้วย่อมตีบตันติดตันอาจเดินหน้าออกจากฝั่งไปได้หน่อยนึงแต่แล้วก็ลอยเคว้งติดบ่วงติดแล้วอยู่ท่ามกลางมิสามารถไปถึงอีกฝากฝั่งหนึ่งได้แม้ว่าจะใช้ยานชนิดใดในการเดินทางก็ตามในหมู่ศิษยานุศิษย์ของครูบาอาจารย์รูปเดียวกันลางเหล่าก็อาจเห็นว่าครูบาอาจารย์ตนเป็นสาวกญาณบรรลุอริยมรรคอริยผลแต่ลางเหล่าก็อาจเห็นว่าครูบาอาจารย์ตนเป็นพระโพธิสัตว์ญาณเช่นนี้ขออย่าได้ทุ่มเถียงว่าใครเห็นถูกเห็นผิดเลยพึงเข้าซึ้งถึงแก่นจิตเถิดว่าสัพพยานสัพพยาน
นั้นแต่กิ่งก้านสาขางอกช่อออกดอกเป็นพิพิธภัณฑ์ไปไม่สิ้นสุดอนุภาคส่วนหนึ่งของท่านบรรลุมรรคผลเป็นสุญญตาแล้วไซทว่าอนุภาคอีกส่วนหนึ่งเป็นมหายานบารมีธรรมดำเนินอยู่เพื่อเกื้อกูลสรรพสัตว์ต่อไปอีกเป็นอนันตกาลประมาณไม่ได้ท่านผู้บำเพ็ญสั่งสมบารมีมาอย่างสูงส่งเกินที่ปุถุชนทั้งหลายจักคาดหมายได้ปฏิปทาของท่านมักเป็นเช่นนี้แลมนุษย์โลกเราทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจกลับมีความสุขลดน้อยถอยลงไปทุกทีความทุกข์ความเดือดร้อนสูญเสียก็เพิ่มพูนมากขึ้นทุกทีลูกหลานทั้งหลายจึงสมควรเรียนรู้ศิลปศาสตร์ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความสุขสัตว์เลขธรรมหมายความว่าอย่างไรเล่าลูกหลานเราทุกข์เพราะสิ่งใดมาเบียดเบียนเราเราเจ็บปวดโศกเศร้าเสียใจเพราะสิ่งที่มากระทบเบียดเบียนเรานั้นเราไม่พึงกระทําสิ่งนั้นให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์เลยเรียกว่าทุกข์ที่เกิดแก่เรานี่แลทำให้เราขูดกล่าวกิเลสตนเองที่จะไม่ไปสร้างทุกข์แก่ผู้อื่นให้เป็นกรรมเวรซึ่งวิบากกรรมนั้นจะย้อนกลับมาให้เราเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าพระพุทธองค์ตรัสว่าฌานอันเป็นเครื่องทำให้สบายแก่ตนว่าทำยากแล้วสัตว์เลขธรรมนั้นยิ่งยากกว่าเช่นบุคคลชอบสวดมนต์จนเป็นฌานได้เครื่องสบายแก่ตนแต่แล้วก็ยังมีวาจายกตนข่มท่านเสียดสีผู้อื่นไม่วายเว้นเป็นต้นนี่ว่าสำหรับผู้ที่ฝ่ายทางธรรมบำเพ็ญบุญก็ยังมีปัญหาก่อทุกข์ร้อนได้ถึงปานนี้ประสาอะไรกับผู้ไม่รู้ไม่ใส่ใจกับศีลธรรมเลยเล่าผู้คนในยุคนี้ทุกชนชั้นล้วนเป็นมิจฉาทิฏฐิขาดสันเลขธรรมจึงก่อทุกข์แก่สัตว์อื่นแล้วทุกนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นมาหลายเท่าย้อนคืนสู่ตนแล้วตนก็ยังประพฤติก่อทุกข์เข็นแก่สัตว์อื่นมิว่างวายด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นการถ่ายเททุกข์ออกจากตนแต่ไปกระทำให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์มากขึ้นทุกข์ทั้งปวงในตนและในโลกนี้จึงมิสางสิ้นกลับเพิ่มพูนขึ้นด้วยฤทธิ์แห่งความโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทกระทำอันตรายเบียดเบียนมุ่งร้ายต่อกันและกันมิสิ้นสุด